แล้ววันนี้กับการสปอยซีรีส์ในฟอร์ตอนที่3และตอนที่4ความเดินตอนที่แล้วนะครับอัศวินเทมพาได้ข้อมูลจากสิ่งที่มาสเตอร์กอดฟีได้ทิ้งเอาไว้ก่อนตายว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สูญหายไปเมื่อ15ปีก่อนกำลังกลับมาอยู่ที่ฝรั่งเศสพวกเขาได้สิ่งสำคัญจากศพของก o อดฟีนั่นก็คือคกุญแจที่มันอาจจะพาพวกเขาไปถึงที่เก็บจอกศักดิ์สิทธิก็เป็นได้ติดตามกันต่อได้เลยนะครับ เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณาม,มาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ y t u t u พ e p r เมียมราคา19บาทจับกะติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานอย่างนี้พอเราแถม V I U พ r เ m เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยู u ูปพิมพ์ยังอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาบกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้ง ID เดียไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR o ค e อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d ปแค 4K นะครับหลังจากจัดการผ่าเช็คล่างของก o อตฟรี free, จนได้สิ่งสำคัญมา ก็อัศวินเทมภาก็ได้ทําพิธีศพให้กับเขาอย่างสมเกรติศพของเขาถูกฝังรวมกับพี่น้องอัศวินเทมภาที่ได้ตายไปก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านราชินีโจเธอก็อาเจียนและไม่สบายดูอาการแล้วเหมือนกับว่าเธอกํากลังแพ้ท้องด้วยเหตุนี้ราชินีจึงให้หมอเข้ามาเช็กร่างกายของเธอให้ละเอียดว่าตัวเองนั้นได้ตั้งท้องจริงหรือไม่หมอได้ทําการตรวจเช็คและผลที่ได้ก็คือราชินีตั้งท้องจริง ราชินีได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเองรู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีอะไรกับกษัตริย์ฟิลิปมานานมากแล้วมีแต่ก็ชู้รักของเธออย่างเรนดี้ราชินีจึงมั่นใจว่าเป็นลูกของเรนดี้อย่างแน่นอนถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูงกษัตริย์ฟิลิปมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นได้ทำให้ราชินีได้บอกกับหมอว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเธออยากจะรอให้แน่ใจว่าเด็กในท้องนั้นแข็งแรงดีคอยบอกเรื่องนี้กับทุกคนนั่นคือเหตุผลที่ราชินีได้บอกกับหมอไป หมอได้ฟังก็เข้าใจว่าเธอนั้นไม่อยากจะให้ทุกคนนั้นผิดหวังจึงรับปากว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาดตอนนี้ราชินีวิตกกังวลเป็นอย่างมากเธอจะปล่อยเรื่องนี้ไว้แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอจึงสั่งให้สาวใช้คนสนิทของเธอนั้นไปหายาทำแท้งมาให้กับเธอ สาวใช้คนสนิทของราชินีก็ได้บอกไปว่าพี่สาวของเธอเคยใช้ยาตัวนี้มันได้ผลจริงๆแต่ผลข้างเคียงของมันก็หนักอมมากๆพี่สาวของเธอได้กินยาตัวนี้เข้าไปจนทำให้เธอหนานต้องป่วยและตาบอดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหากองค์ราชินีใช้ยาตัวนี้แต่ราชินีก็ไม่สนใจว่าผลข้างเคียงมันจะหนักหนามากแค่ไหนเธอต้องการจะใช้มันให้เร็วที่สุดต่ฉากไปยังกษัตริย์ฟิลิปที่ตอนนี้กำลังประชุมกับราชทูตของอังกฤษโดยกษัตริย์ฟิลิปได้กล่าวขอโทษ ทีมในเลือกอังกฤษในการแต่งงานกับเจ้าหญิงของกษัตริย์ฟิลิปกษัตริย์ฟิลิปจึงในมอบหมาที่ดีที่สุดให้กับกษัตริย์อังกฤษเป็นการขอโทษแต่ดูเหมือนว่าทูตของอังกฤษกับไม่ต้องการสิ่งพวกนี้ทูตอังกฤษบอกไปว่าสิ่งที่อังกฤษต้องการก็คือการแต่งงานระหว่างเจ้าหญิงและเจ้าชายของอังกฤษเท่านั้นหากฝรั่งเศสยังปฏิเสธเตรียมตัวทําสงครามกับอังกฤษได้เลยหลังจากนั้นทูตอังกฤษก็ได้เดินจากไปกลับไปประเทศของตัวเองพอทูตของอังกฤษกลับไป กษัตริย์ฟิลิปก็รีบบอกทุกคนไปว่าเราจะต้องไม่สู้คนเดียวเขาก็รีบบอกกับที่ปรึกษาของเขาอย่างเดโนกาเลให้ไปบอกกับคาตาโรเนียให้ส่งกองทัพมาร่วมกับฝรั่งเศสเพื่อลบก,กับอังกฤษด้วยเดโนกาเลได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ฟิลิปก็รีบเข้าไปหาทูตของคาตาโลเนียเพื่อต้องการกําลังเสริมในการทําสงครามกับอังกฤษแต่กลับเป็นว่าคาตาโรเนียนั้นก็ปฏิเสธพวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมสงครามทูตที่บอกไปว่า คาตาโรเนียจะสนับสนุนฝรั่งเศสแต่พวกเขาจะไม่ยอมตายเพื่อฝรั่งเศสเด็กรับใช้ของทูตคาตาโรเนียที่ยืนฟังอยู่นานก็ได้ถามเดโนกาเลไปว่าต้องการทหารเท่าไหร่เดโนกาเลก็ได้ถามทูตไปว่าทำไมเด็กรับใช้ของท่านนานถึงกล้าพูดแท้พวกเขาได้ขนาดนี้เขาจึงสั่งให้เด็กรับใช้หุบป,ปากซะและทูตก็ได้ยืนยันคําเดิมว่าทางคาตาโรเนียจะไม่ยอมส่งกองทัพมาเข้าร่วมกับกองทัพฝรั่งเศสเพื่อทําสงครามกับอังกฤษ หลังจากเดโนกาเลไม่สามารถเกลี้ยกล่อมคาตาลอนเนียสนับสนุนกองทัพในการทำสงครามกับอังกฤษได้เดโนกาเลก็เลยเข้าไปหาทูตของอังกฤษโดยเดโนกาเลสนับสนุนอังกฤษในการเป็นธรมิตรกับฝรั่งเศสทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของพวกเขาเองเดโนกาเลเข้ามารายงานกับทูตของอังกฤษไปว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนทางคาตาลอนเนียได้ปฏิเสธที่จะส่งกองทัพมาช่วยเหลือฝรั่งเศสถ้าเป็นอย่างนั้นทางฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะสู้อังกฤษได้อย่างแน่นอน ทางเดียวที่จะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นมาได้นะก็คือกษัตริย์ฟิลิปจะต้องยกเจ้าหญิงให้แต่งงานกับเจ้าชายอังกฤษและดูเหมือนว่าแผนการนี้จะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จไปได้ด้วยดีตัดฉากไปยังเหล่าอัศวินเทมพากาเวนที่ร,รับหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับอัศวินฝึกหดัดตามคําสั่งของเลนดี้ซึ่งเขานั้นก็ทําเต็มที่เป็นครูฝึกชั้นยอดของภาคีอัศวินเทมพาถึงตอนแรกกาเวนจะโกรธเลนดี้ที่ให้เขาออกมาจากการปิดอัศวิน แต่ท้งคู่ก็ได้คุยกันและปรับความเข้าใจกันจนกาเวนเข้าใจและได้มาเป็นคู่ฝึกตามคําสั่งของเรนดี้และในการฝึกครั้งนี้ก็มีพาซีเป็นอัศวินฝึกหดัดเขาร่วมฝึกครั้งนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้พาซีเขากลับหายตัวไปกาเวนจึงออกตามหาเขาและเจอเขาอยู่ที่คอกมาพาซีได้บอกไปว่าเขายังไม่พร้อมจะฝึกในหัวของเขาในตอนนี้มีแต่เรื่องคนรลักที่ได้ตายจากไปแล้วกาเวนก็ได้ตบพาซีเพื่อให้เขานั้นได้สติกับคืนมา ได้ได้สั่งสอนพาซีไปว่าคนรักของเจ้าหนั้นได้ตายไปแล้วแม้ว่าเจ้าจะเจ็บปวดขนาดไหนเธอก็จะไม่ฟื้นขึ้นมากาเวนสอนให้พาซีเป็นนายของความเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดเป็นพลังพาซีได้เข้าใจชีวิตและยอมทําตามกาเวนฝึกกับพวกเขา่อเป็นอัศวินที่เข้มแข็งที่สุดแต่การฝึกของพวกเขานั้นไม่ใช่การต่อสู้เพียงอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วพวกเขานั้นเป็นพระกาเวนจึงพาผู้อัศวินเด็กฝึกใหม่ไปแจกขนมปังให้กับคนยากไร้ คนขอทานภาซีจึงถามกาเวนไปว่าปกติแล้วอัศวินเทมพาเขาทํากันแบบนี้ใช่ไหมอัศวินฝึกหัดที่มีชื่อว่าพี่แอร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าปกติก็ทํากันแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีการสวดมนต์อีกตอนละแปดรอบกับงานล้างซุวมล้างห้องน้ําทําแบบนี้อยู่เป็นประจำนี่คืองานของพวกเขาโดยภาษีไม่มีทางที่จะไปไม่มีทางเลือกไปมากกว่านี้แล้วเขาจึงต้องทําตาม ในขณะที่พาสีกำลังเอาขนมปังไปจกอยู่นั้นก็มีโจรคนหนึ่งวิ่งมาขโมยขนมปังที่พาสีกำลังถืออยู่พาสีที่เห็นอย่างนั้นจึงวิ่งไล่ตามโจรมันไปและจับโจรได้ทนันเขาเปิดหน้าดูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งและโจรสาวคนนี้ก็คือลูกสาวของชาวยิวที่เล่นดีเคยช่วยเอาไว้ตั้งแต่15ปีก่อนเธอมีชื่อว่าอเดรน,นาที่เธอต้องมาเป็นโจรก็เพราะว่าเธอนั้นต้องหาหันกลับไปเพื่อชาวยิวที่กำลังอดอยากพอต้องโดนในประเทศออกไปจากเมือง อเดนาจึงหาทางหนีเธอสามารถวิ่งหนีลงทางลับใต้บ้านจนเธอนั้นสามารถหนีการตามจับของพาซี่ได้สาเร็จส่วนทางด้านพาคีอัศวินที่ได้กุญแจจากการผ่าท้องของกอดฟรีหมอจึงพยายามสังเกตและได้เห็นว่ามันไม่ใช่กุญแจที่เอาไว้ไขแต่มันเอาไว้ใช้ร่วมกับลูกแก้วที่ทําให้เกิดภาพออกมาลูกแก้วที่อยู่ในดาบของกอดฟรีแต่พวกเขาก็ลองใช้สิ่งนี้กับลูกแก้ว้อมสองไฟฉายออกไปก็เห็นเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลเดโค เรนดีและ K, ทันเคทั้งคู่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้เดินทางไปที่ปราสาทของตระกูลเดโคเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับตระกูลนี้ก็คือกอรฟี ee, สนิทกับผู้นำของตระกูลเดโคที่นี่เป็นอย่างมากโดยผู้นำตระกูลเขามีชื่อว่ามาเชลเดโคเรนดีและแทนเคได้เข้าไปขอประตูแล้วแจ้งกับคนในบ้านว่าพวกเขามาหามาเชลคนในบ้านก็บอกไปว่ามาเชลไม่อยู่กว่าจะกลับมาก็คงอีกนานเขาบอกให้ทั้งสองคนกลับไปคุยกับกอดฟี ก็ฟีจะบอกเองว่าอย่ามาที่นี่โดยดิขาดทั้งสองคนก็บอกไว้ว่าก็อฟีได้ตายไปแล้วชายคนนั้นได้ฟังก็ตกใจแล้วเขาก็ถามกลับไปว่าท่านคือเรนดีใช่ไหมเพราะก็อฟีเคยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาศัศวินที่มีชื่อว่าเรนดีจะมาที่นี่แทนเคจึงถามกลับไปอีกว่ามาเชลเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าเขาก็เพิ่งตายเมื่อกี้ตอนที่ท่านทั้งสองคนบอกข้าแต่ก็ได้รู้ว่าก็อฟีกับมาเชลเป็นคนเดียวกัน แล้วชายคนนั้นก็ได้พาทั้งสองอัศวินเข้าไปในบ้านเขาจึงถามทั้งคู่ไปว่าพวกเจ้ารู้พลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสองอัศวินก็ตอบกลับไปว่ามันคือสัญลักษณ์การเสียสละของพระเยซูพลังของมันก็คือสัญลักษณ์ของความศรัทธาของชาวคริสต์ชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์มันคือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอํานาจอย่างอื่นซ่อนอยู่ที่พวกเรายังไม่เคยเห็นมันมาก่อนแล้วเขาก็ได้ไขกุญแจพาทั้งสองคนเข้าไปในอาคาร แล้วเขาก็เล่าอดีตของมาเชลหรือกอดฟีให้ทั้งสองฟังเขาได้บอกไปว่ามาเชลเป็นลูกของบาลอนเดโคมีพี่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลมอนซึ่งเมื่อบาลอนได้ตายไปที่ทั้งหมดก็ได้ตกเป็นของเลมอนพี่ชายของมาเชลมาเชลรับไม่ได้ที่เห็นพี่ชายของตัวเองได้ทุกอย่างไปอย่างนั้นเขาคิดอิจฉาพี่ชายของตัวเองตลอดเวลาเล่นดีและแทนเคก็ได้ฟังก็บอกไปว่ากอดฟีเขาไม่ใช่คนแบบนั้นชายคนนั้นก็ย้ำเหมือนเดิมว่า มาเชลเขาเป็นคนบานั้นจริงๆแต่หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาเชลก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมากจนกลายมาเป็นกอดฟฟีเขาบอกอีกว่าในคืนหนึ่งมาเชลได้แอบเข้าไปเพื่อจะฆ่าพี่ชายของเขาแต่มาเชลก็ได้เอาดาบแทงทะลุพี่ชายของตัวเองในตอนที่พี่ชายของตัวเองหลับแต่เลมอนเขากลับไม่ตายรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เขาก็ไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปแต่ถึงมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับตัวเองด้วยฝีมือของน้องชาย เลมันก็ไม่ได้รังเกียจน้องชายของตัวเองแลยได้ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้อภัยในครั้งนี้ทําให้มาเชลคิดได้ว่าตัวเองทําผิดเป็นอย่างมากทําให้เขานั้นยอมกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได,ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกอดฟีและก็ไปเป็นอัศวินเทมพาหลายปีต่อมาเขาได้นําจอบศักดิ์สิทธิ์กลับมาและเอามาให้พี่ชายของเขาซึ่งแค่จิบไยจากจอบเพียงอึกเดียวเลยมอนก็กลับมาเดินได้อีกครั้งนั่นคือพลังอำนาจของจอกศักดิ์สิทธ แลนดีและแนะทนเคด้ฟังทั้งสองก็ต่างไม,ม่าเชื่อว่าจอกนี้จะสามารถทําได้ขนาดนั้นเพราะทั้งคู่เชื่อว่าจอกมันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความศรัทธาของพระเยซูเท่านั้นทั้งคู่จึงถามว่าสิ่งที่พูดมามีพยานให้ทั้งคู่เชื่อหรือไม่ว่าจอกมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆชายคนนั้นก็บอกว่าพยานมีแค่คนเดียวนั่นก็คือเลมอนพิชากอฟฟีแล้วเขาก็เปิดท้องให้ทั้งคู่ดูเห็นรอยผ่าเป็นขนาดใหญ่ที่แทงทะลุท้อง แต่ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าชายคนนี้ก็คือเลมอนพี่ชายของกอดฟีผู้เคยได้สัมผัสพ,พลังของจอก,กศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองทั้งคู่ได้เห็นก็ต่างตกใจแต่ไม่คิดไม่ฝันหรือว่าจอกนี้จะมีพลังอํานาจได้ขนาดนี้แทนเคพอได้รู้ก็เกิดความประทับใจเลื่อมใสศรัทธาพลังจอก,กศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลมอนบอกว่ากอดฟีไม่ได้บอกว่าจอกอยู่ที่ไหนแต่กอดฟีได้ฝากจดหมายเอาไว้ให้กับเรนดี้เลมอนหยิบจดหมายอันนี้ออกมาแล้วจะยื่นให้กับเรนดี้ ะนาดนั่นเองกับพี่ชาวอาหลับคนหนึ่งโผล่เข้ามาจากด้านหลังของเลมอนและได้แทงเขาจนเลมอนล้มลงแล้วเขาก็ได้แย่งจุดหมายหนานไปต่อหน้าต่อต,อตาทั้งคู่แทนเคธยังได้ชักดาบว,วิ่งไล่ตามมันส่วนเรนดี้ก็เข้ามาดูอาการของเลมอนและเลมอนก็ไม่อาจจะทนพิ์บาดแผลได้และเขาก็ตายไปแต่พวกมันก็ยังมีมือสังหารอีกคนเลนดี้เห็นอย่างนั้นก็วิ่งไล่ตามมันไปมันซ่อนตัวเลนดี้พยายามหามันให้เจอแต่มันก็ได้บอกกับเลนดีไ้ไปว่า ให้เขานั้นเลิกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ซะส่วนทางด้านแทนเคที่วิ่งไล่าตามมือสหารคนแรกมามือสหารแกะจดหมายแล้วก็อ่านดูข้างในแต่ทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันแทนเคสามารถเล่นงานมือสหารได้แต่มือสหารมันก็โยนจดหมายเข้ากองไฟไปแทนเคจึงรีบก็ไปหยิบมันออกมาแล้วแทนเคก็รีบลงไปหาเรนดีให้มาดูส่วนแรนดีที่กําลังหาตัวมือสหารอีกคนมันก็สามารถหนีลงไปในท่อได้สําเร็จ เดนดีจึงตามแทนเคไปดูจดหมายที่ไม่ฝ่ายซึ่งมันก็อ่านอะไรไม่ได้แล้วเดนดีจึงหมดหวังที่จะหาจอสักเศ์แทนเคที่รู้ว่าใครที่อ่านมันก่อนด้วนเผาเขาจึงชี้ไปที่มือสังหารดีที่มันยังไม่ตายมันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าข้างในจดหมายเขียนว่าอะไรทางคู่จึงพามือสังหารไปยังสำนักของเทมพาพวกอัศวินเทมพาได้รู้ก็ตกใจว่าทำไมต้องพาพวกมันมาด้วย พะพวกเขาลบก,กับอาหลับมาเป็นร้อยปีแล้วไม่มีการปานีต่อสตูแต่อย่างใดกี่ครั้งที่เห็นก็จะฆ่าทิ้งทันทีเรนดีและแทนเคก็ไม่ได้สนใจคำพูดของอัศวินคน,น,นอื่นๆเพราะพวกเขารู้ดีว่ากําลังทําอะไรเรนดีจึงพามือสังหารไปให้หมอทําการรักษาต้องรักษาให้ได้เพือ่อข้อมูลสําคัญเป็นอย่างมากแต่ฉากม่ยังราชินีโจที่ตอนนี้กําลังกังวลลูกในท้องไปอย่างมากสาวใช้ก็ได้เอาอยามาให้กับราชินีตามคําสั่ง แต่ว่าสาวชายก็ไม่อยากจะให้ราชินีต้องใช้มันเธอถามว่าพอเด็กรู้เรื่องนี้หรือยังราชินีก็ตอบว่ายังไม่ได้บอกเพราะว่าเรื่องระหว่างพวกเขามันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วสาวชายจึงบอกว่าให้นึกถึงวันแรกที่รักกันพวกท่านทั้งสองคนวาดฝันอนาคตาไว้ยังไงราชินีก็คิดได้ว่าวันนั้นเธอและแลนดี้เคยคิดจะทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็หนีไปใช้ชีวิตกันอยู่สองคน อาชินีโจโลเลยตัดสินใจที่จะไม่กินยาและจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเรียนดีเพื่อต้องการจะหนีไปใช้ชีวิตครอบครัวด,ด้วยกันตาฉากไม่ยังเรียนดีวันนี้เขาได้มาเล่าเรื่องภารกิจให้กับท่านโปบได้ฟังแล้วเรียนดีก็ได้สารภาพบาปของตัวเองออกมาเรียนดีได้บอกไปว่าเขานั้นได้แพ้แก่ราคาตันหาแล้วก็แอบมีเมียเขาไม่เหมาะที่จะเป็นมาเตอร์ของสำนักแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำหาจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยสาท่านโปบได้ฟังก็สายหน้าแล้วก็ตอบกลับไปว่า เจ้าชีดจริงๆหรือว่าเจ้าเป็นอัศวินเทมพ่าคนแรกที่แอบมีเมียเดนดีก็บอกไปอีกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเพื่อนที่รักเขาแล้วก็ดีต่อเขาเป็นอย่างมากทานผมได้ฟังก็บอกว่าการที่เรนดีสำนึกผิดครั้งนี้แสดงว่ายังรู้สึกผิดชอบข่าวของจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ให้เรนดีได้กลับตัวทันผมรับฟังคำสารภาพบาปของเลนดีขอเจ้าจะยกโทษให้แต่เรนดีต้องสัญญาว่าจะต้องหยุดการเป็นชูกกับเมียเพื่อนเลนดีกุกเข่าให้สัญญ,ญา ส่วนทางด้านในวังของฝรั่งเศสที่กําลังประชุมกับทูตและพวกขุนนางในขณนะนั้นเด็กรับใช้ของทูตคาตาลเนียก็ได้เดินเข้ามาหาเดโนกาเลเขาบอกกับเดโนกาเลไปว่าเขารู้ว่าเดโนกาเลไม่ได้ต้องการหากําลังทาหารมาช่วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าต้องการที่จะทำรายงานแต่งงานของเจ้าหญิงเขาบอกว่าเขารู้ว่าเดโนกาเลคิดเชิงช่วยสาวกับเจ้าหญิงและก็ต้องการที่จะเจ็บเจ้าหญิงเอาไว้เป็นของตัวเองเดโนกาเลได้ฟังก็บอกว่า เขาจะกระชากดินของเด็กรับใช้อย่างเจ้าออกมาซาแล้วเด็กรับใช้ก็ได้ประกาศแก่ทุกคนในงานว่าเขาไม่ใช่เด็กรับใช้ของทูนพร้อมสลับด้านผ้าคลุมจากในไว้นอกเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงผ้าคลุมมีสัญลักษณ์ของราชะวงศ์คาตาลอนเนียเขาประกาศว่าเขาคือเจ้าชายลูอิสปลอมตัวมาที่เขาต้องปลอมตัวมาก็เพราะไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะจริงใจต่อเขาไหมแต่ตอนนี้เขามั่นใจหรือว่ากษัตริย์ฟิลิปและเจ้าหญิงอิซาเบลเป็นคนดีเจ้าชายประกาศว่า การคาตาลเนียจะไม่ปล่อยให้ฝรั่งเศสสู้เพียงลำพังกองทัพของคาตาลูเนียจะยกทัพมาช่วยฝรั่งเศสทั้งสองประเทศจะสู้ด้วยกันในฐานะครอบครัวคืนนั้นยังมีงานฉลองการร่วมมือระหว่างสองอาณาจักรเรนดีและเหล่าอศวินเทมพาก็ได้ถูกเชิญมางานวันนี้ด้วยเช่นกันโดยเรนด,ดีนั่งข้างข,างของกษัตริย์ฟิลิปที่กษัตริย์ฟิลิปนับถือเรนดีเป็นอย่างมากกษัตริย์ได้กล่าวให้เกียรติเรนดีกับคนในงานภาซีก็มาร่วมงานด้วยในฐานะผู้ติดตามอศวิน เขาได้เจอกับโจรสาวอเดรีนาลูกสาวชาวยิวที่เข้ามาขาโมยกระเป๋าตังของคนในงานภาซีจับเธอได้แล้วก็บังคับให้เธอน,นันส่งกระเป๋าตังคืนมาเธอบอกกับภาซีไปว่าเงินถุงนี้มาสามารถเลี้ยงดูคนของเธอได้เป็นอาทิตย์แต่ดูเหมือนว่าภาซีก็ไม่สนใจเขาจึงบอกไปว่าถ้าไม่คืนเขาจะจับเธอสงยามแล้วเธอก็จะโดนแขวนคออเดรินาได้ยิานอย่างนั้นเธอจึงยอมคืนกระเป๋าตังให้ภาซีก็ยอมปล่อยเธอกลับไป แล้วก็เอากระเป๋าตังค์ไปคืนกับเจ้าของแล้วงานเต้นลํำก็เริ่มขึ้นเป็นการเต้นลํำแบบวนคู่กันไปพอถึงตอนเรียนดีกับราชนีได้วนมาคู่กันทั้งสองก็ได้บอกว่ามีเรื่องที่จะบอกเรียนดีจึงเล่าก่อนเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์ส่วนราชนีก็ได้พูดถึงเรื่องที่เธอและเขาเคยสัญญาก,กันไว้ว่าจะหนีไปด้วยกันส่วนสาวใช้ของราชนีก็ยืนมองเรดนดีเขาได้ยินก็หยุดเต้นลำํำและบอกกับคนรักของตัวเองไปว่ามันจะมีอนาคตอะไรได้ คนหนึ่งเป็นหัวหน้าเถมพาอีกคนหนึ่งเป็นราชนีมันไม่มีทางมาประจบกันได้เดีนี้จึงบอกไปอีกว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วเลยให้ราชนีกลับไปดูแลครอบครัวราชนีได้ยินก็เสียใจเป็นอย่างมากคนที่เธอคิดจะฝากชีวิตเอาไว้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาบอกกับเธอแบบนี้เธอร้อ,องไห้และเดินหนีไปเธอไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ตัดสินใจดื่มยาแล้วงานเลี้ยงก็ได้จบลง เจ้าหญิงได้พาเจ้าชายลูอิดขึ้นห้องซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นอย่างมากต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะทำแบบนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนไม่อาจจะห้ามความต้องการของตัวเองได้จึงได้ปล่อยให้อารมณ์พาไปแต่เดือโนกาเรก็ได้ใช้ทางรับส่วนตัวที่แอบไปดูห้องไหนก็ได้ในปราสาทแล้เขาก็แอบมาดูห้องของเจ้าหญิงแล้วก็ได้เห็นเจ้าหญิงและเจ้าชายลูอิดอยู่ด้วยกันสิ่งนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์ที่เดอโนกาเีอาจจะใช้เล่นานายสตูของเขาก็ได้ ตฉาฉักไม่ยังมือสังหารที่หมอกําลังรักษาอย่างหนกักและโชคดีที่เขานั้นฟื้นขึ้นมาได้แทนเคจจึงบอกให้หมอนั้นถามไปว่าจดหมายที่โดนเผาไปข้างในเขียนว่าอะไรกันแน่หมอก็แปลเป็นภาษาแล้วคุยกับมือสังหารมือสังหารก็บอกว่าเขาจะไม่ขอตอบกาเวียนจึงบอกให้หมอนั้นบอกไปว่าเขาจะทรมานมันแล้วเขาก็มีดจอดที่ตาของมือสังหารมือสังหารตอบกลับด้วยภาษาฝรั่งเศสว่าพวกเจ้าไม่ได้รู้อะไรเลย จอกศักดิ์สิทธิ์จะทำลายพวกเจ้าจะทำลายปารีสทำลายสำนักเทมพาทั้งหมดจะไม่เป็นจนทุกคนได้ยินก็อึ้งไปตามๆกันพวกเขาไม่ได้อะไรจากมือสังหารคนนี้เลยแลนดี้จึงกลับมาถึงสำนักแทนเคจึงนี้ไปแจ้งข่าวเรื่องที่มือสังหารฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดอะไรบางอย่างออกมาแลนดี้ได้ให้แทนเครีบลงไปหามือสังหารแต่พอไปถึงเขาก็เจอว่ามือสังหารโดนฆ่าปาดคอตายไปแล้วแดนดี้ยึงได้สั่งให้ปิดตายสำนักอัศวิน หาตัวฆาตกรโดยด่ว,ดวนเรนดีก้กำลังสำรวจศพของมือสังหารเขาก็ได้เจอกับสัญลักษณ์รูปดาวที่ข้อมือของมือสังหารเขาคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้เป็นอย่างมากแต่เขาก็จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วเรนดี้ก็ได้ไปไประชุมกับเหล่าอัศวินเทมพาถึงเรื่องการตายของมือสังหารเรนดี้บอกไปว่ามีชายที่บาดเจ็บถูกฆ่าตายอย่างเลือดเกล็ดนั่นไม่ใช่วิธีแห่งเทมพาและก็ไม่ใช่ว่าอัศวินเทมพาทุกคนจะเห็นด้วยที่ปล่อยชายมือสังหาร เพราะว่าหลายคนยังฝังใจจากเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนแล้วเรนดี้ก็ได้แต่งตั้งให้กาวเวนไม่ค้นสืบสวนาตัวฆาตกรส่วนแทนเคเรนดี้ก็บอกกับเขาว่าเขาได้บอกแสเป็นเศษลักรูปดาวที่ข้อมือของมืองหารเขาขุนมันเป็นอย่างมากเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่เขาก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรถามคนในสํานักก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเรนดี้จึงจะไปหาโจนาตคนนอกศาสนาเพื่อให้เขาช่วยเรื่องนี้และเรนดี้ก็ฝังให้แทนเคคอยดูแลกาวเวนอีกที เพราะว่ากาเวนเป็นคนใจร้อนเรนดี้กลัวว่ากาเวนจะไปกระทืบผู้ต้องสงสัยตายซะก่อนตาฉากมายัางด้านพระราชวังราชินีโจที่ยืมยาเข้าไปแล้วก็ได้พูดคุยกับสาวใช้เธอบอกว่าเธอนั้นโชคดีเพราะว่าเธอไม่เจอผลข้างเคียงร้ายแรงเหมือนกับพี่สาวของคนรับใช้และวันนี้มีคนสําคัญมาที่ปารีสนั่นก็คือเอเลนาราชินะีนของคาตาโลเนียเป็นแม่ของเจ้าชายลูอิสเธอต้องมาก็เพราะว่าลูกชายไปรับปากว่าจะยกทัพมาช่วยหลบ เอเลนามีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับราชินีโจทั้งสองคนชอบมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องสิทธิในการปกครองดินแดนนาวาซึ่งเป็นมรดกข,ของปู่เอเลนาอยากจะได้ดินแดนแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้สิทธิการปกครองก็ตกเป็นของราชินีโจดโดนโกาเล็กก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าคาตาโรเนียก็เริ่มจะไม่เห็นด้วยในการแต่งงานในครั้งนี้เขาจึงเดินเข้าไปบอกความลับบางอย่างให้ทูตของคาตาลรเนียได้รับทราบก่อนงานแต่งจะเริ่มขึ้นตาฉากไม่ยังเรียนดี เขาขี่มาเข้าป่าเพื่อไปหาโจนาตนักบวชนอกลเลดเดนดี้มาหาโจนาตก็เพราะลัทธิเทพที่โจนาตนับถือมีวิธีการฟื้นความจําโจนาตให้เลนดี้เข้าพิธีนอนดมควันยาซึ่งมันก็ทําให้เลนดี้นั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เริ่มเห็นความหลังเลนดี้ในวัยเด็กโดนแม่พามาทิ้งในบ้านเด็กกพาพร้าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนวันหนึ่งก็อดฟรีก็ได้แวะเข้ามาที่สํานักแห่งนี้จนได้มาเจอเข้ากับก็อดฟรีก็อดฟรีบอกกับแม่ฉีว่า เขาจะไปเยรูซาเลมเขาพักที่นี่นานไม่ได้เพราะว่ามีคนตามล่าเขาอยู่เลนดี้เห็นอัศวินคู่เศษจึงเกิดความสนใจแตะ่จะขอติดตามไปด้วยเขาเลยไปขอกอดฟี่ขอเป็นเด็กรับใช้ให้กับกอดฟี่กอดฟี่เห็นเรนดี้ก็ปฏิเสธและก็บอกไปว่าเรนดี้ยังเด็กจนเกินไปควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าม,มากกว่านี้แล้วคืนนั้นก็มีคนตามมาหากอดฟี่อยู่ที่นี่ชายคนนั้นข่มขู่แม่ชีให้บอกว่ากอดฟี่อยู่ที่ไหนเรนดี้ก็แอบดูแล้วก็เห็นทุกอย่าง เขาจึงรีบออกมาจากบ้านเด็กกัม้าเพื่อไปเตือนกอดฟรีเลนดี้ตามไปจนเจอกอดฟรีอยู่ในป่าแต่ก็เ,เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเลนดี้เห็นที่หลังของม้ากอดฟรีมีหีบเลนดี้ก็ถามว่ามันคือหีบอะไรกอดฟรีบอกว่าอาม,ามถามถึงเรื่องหีบนี้ด้วยเด็ดขาดจากนั้นทั้งสองก็ได้พักค้างแรมกันพอตื่นขึ้นมาคนที่ตามลากอดฟรีก็นั่งรออยู่แล้วมันนั่งย่างแขนของคนคนหนึ่งอยู่มือสังหารบอกไปว่าแขนอันนี้ก็คือแขนของแม่ชีที่เขาตัดมันออกมา แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาชักดาบจ่อที่กอดฟีกอดฟีรู้จักว่าคนคนนี้มันก็คือมันโลแห่งนิกายคาทาที่ตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์มันจับตัวแล้วก็ถามว่าจอกศักดิ์สิธิ์อยู่ที่ไหนกอดฟีไม่ยอมตอบแต่แลนดีก็บอกว่าร้านอยู่บนต้นไม้มันโลมองขึ้นไปก็เห็นหีบแขวนอยู่จึงเรียบวิ่งไปตัดเชือกให้หีบตกลงมาแล้วเขาก็วิ่งกลับมาทางกอดฟีจนลวงแลนดีที่เห็นโอกาสก็ได้อุ้มหีบวิ่งหนีไป แลนดี้วิ่งหนีไปซ่อนตัวแต่มันโลก็ตามมาทันมันโลจะฆ่าแลนดี้ทิ้งแต่กอดฟีก็โผล่มาข้างหลังยิงหน้าไม้ใส่หลังของมันโลแลนดี้วิ่งเอาหีบกลับไปให้กับกอดฟีมันโลตะโกนบอกแลนดี้ว่ากอดฟีมันไม่ได้กลับมาช่วยกมันแค่ตามมาเอาจอกคืนเท่านั้นกอดฟีจึงเปิดหีบแล้วเปิดให้ดูข้างในว่ามันมีแต่ดินส่วนจอกศักดิ์สิทธิ์มันอยู่กับเขามาตลอดตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นกอดฟีก็พาแลนดี้ไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน ทางคู่ขี่ม้าผ่านทะเลทรายและก็ได้เจอกับชาวอาหรับหลายคนดักรออยู่หัวหน้าชาวอาหรับคุกเข่าลงยืนส้งให้หนึ่งผลโดยที่ข้อมือของเขามีสัญลักษณ์รูปดาวที่เลนดี้ตามหาในความทรงจำนั้นชาวอาหรับคนนั้นพูดซ้ำๆว่าผู้คนพบตัวตนจะคนพบพระเจ้าแล้วเรนดีก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลนดีถามโจนัตว่าประโยคนี้มันหมายถึงอะไรโจนัตบ,บอกว่าเลนดีได้เจอก็คือ,คอพลราดอนภาพแห่งแสง ส่วนทางด้านกาเวนที่ทําการสืบสวนหาตัวฆาตรกรเขาก็สอบถามทั้งสํานักจนได้ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งพิทอัศวินฝึกหัดที่มีชื่อว่าพีแอ์เป็นคนเดียวที่ยืนยันตัวเองไม่ได้ตอนที่มือสังหารตายกาเวนนำพีแอ์มามัดกลางลานแล้วก็สั่งเคี่ยนตีจนกว่าพีแอลยอมรับสารภาพอัศวินแทนเคก็ทนดูไม่ได้ เขาเข้ามาบอกให้กาวินนั้นหยุดได้แล้วนี่ไม่ใช่วิธีของอัศวินเทมพาพี่แอก็มองหน้าแทนเคแล้วพี่แอ๋ก็สารภาพว่าเขาเป็นคนทําเองกาวินได้รับคําสารภาพที่เขาต้องการเขาบอกว่าพี่แอ๋จะถูกแขวนคอในวันพรุ่งนี้แทนเคก็เดินเข้ามาปลอบพี่แอ๋พี่แอ๋ก็ร้องไห้เพราะตัวเองไม่อยากจะตายแทนเครู้ว่าพี่แอ๋ไม่ได้เป็นคนทาที่พี่แอต้องรับสารภาพ,พาอจริงแล้วพี่แอ๋เห็นว่าใครเป็นคนฆ่าแทนเคไปนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ กาเวนก็เข้ามาแล้วก็นั่งลงสวดมนต์ข้างๆแทนเคถามกาเวนว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมกาเวนก็บอกไปว่าเขาทำเพราะเชื่อว่าฆาตกรตัวจริงจะทนดูไม่ได้แล้วก็จะยอมเปิดเผยตัวเองแต่เขาเองก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแทนเคกาเวนถามแทนเคว่าทำไมแทนเคบอกว่าเขาเชื่อในคำพูดของมือสังหารที่บอกว่าจอกจะทำให้พวกเราทั้งหมดวอดวายถ้าพวกเราคู่ควรกับจอกจริงๆพระเจ้าก็คงไม่พาคจอกไปจากพวกเราตั้งแต่หลายต่อหลายครั้ง กาเวียนบอกว่าที่เราเสียจอบไปไม่ใช่เพราะพระเจ้าแต่ว่าเป็นเพราะคนที่อ่อนแอเช่นทานแล้วกาเวียนก็สั่งให้จับตัวแทนเคในข้อหาฆาตกรรมให้ขังเอาไว้จนกว่าแลนดีจะกลับมาตัดสินโทษแต่แทนเคก็คือฆาตกรตัวจริงตัดฉากมายังพาเซซอยของคนรักที่เขาปกติดตัวมาโดยตลอดกับหายไปเขาเชื่อว่าต้องเป็นจนสาวเดนินานแน่ๆที่เอาไปตอนที่งานเลี้ยง พาซีเขาจึงตัดสินใจตามไปด้วยทางลับในบ้านที่เขาเคยเห็นอเดรนาลงไปจนเขาได้เจอกับอเดรนากับชาวยิวที่กําลังอดอยากจํานวนมากอยู่กันเป็นชุมชนพาซีบอกว่าสร้อยเส้นนั้นสําคัญกับเขาเป็นอย่างมากและเขาก็อยากได้คืนอเดรนาจึงยอมรับว่าเธอแอบขโมยมาจริงๆตอนงานเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้สร้อยอยู่กับเพื่อนของเธอที่โบดล้างนอกเมืองเดี๋ยวเธอจะไปเอาคืนมาให้พาซีก็ไม่เชื่อใจและก็ขอตามเธอไปด้วย ท้งคู่เดินกันไปในป่าอเดรีนาจึงถามไปว่าซอยเ้นนั้นมันสาคัญยังไงภาซีจึงเล่าทั้งหมดให้ฟังว่ามันเป็นของคนรักของเขาที่โดนโจรที่มีชื่อว่าโแรแลนด์ฆ่าตายอย่างทารุณแล้วพวกเขาก็เดินทางจนใกล้จะถึงโบทหลังอเดรีนาจึงได้ใจบอกกับภาซีว่าให้ไปอีกทางแทนเธอภาซีได้ฟังและก็สงสัยแต่พอมองออกไปก็เห็นโแรแลนที่ขี่ม้าอยู่ภาซีชักดาบจะเข้าไปแก้แขน อารีนาจึงเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่านี่มันเป็นแผนของโจนที่จ้างเธอให้ล่อพาซีออกมาอยู่ที่นี่เธอขืนสร้อยที่ขโมยไปให้กับพาซีเธอขอให้พาซีใจเย็นและคนรักของพาซีที่ตายไปก็คงไม่อยากให้เห็นคนรักของตัวเองนั้นต้องมาตายแบบไร้ค่าที่นี่พาซีที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจพาซีสามารถเก็บอารมณ์ได้และเขาก็ยอมถอยเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องมาตายพาซีถามอารีนาไปว่าช่วยเขาทําไมอารีนาก็ตอบว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ตัดฉากมายังวังฝรั่งเศสราชินีเอเลนาก็รู้เรื่องที่เจ้าหญิงกับเจ้าชายแอบได้เสียกันส่วนคนที่บอกนั่นก็คือเดโนกาเลตอนนี้ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตราชินีเอเลนาต้องการจะยกเลิกงานแต่งเพราะเธอถือว่าเจ้าหญิงเป็นคนที่เสียตัวก่อนแต่งงานประัตรฟิลิปกับราชินีโจจึงไปถามเจ้าหญิงว่าจริงไหมที่ได้เสียกันแล้วเดโนกาเลก็ยืนฟังอยู่ไม่ไกลแต่เจ้าหญิงก็ยืนยันว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น พอ,อของเธอก็เชื่อใจลูกสาวของตัวเองแล้วก็เดินออกไปจากห้องกับเดนกาเล่พอเหลือกันแค่สองคนแม่ลูกแม่ก็ถามย้ำไปอีกรอบแต่ครั้งนี้เจ้าหญิงบอกความจริงกับแม่ว่าได้กันแล้วแต่ว่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดูเหมือนว่าแม่ก็เข้าใจและไม่ได้กดอะไรลูกสาวแล้วราชินีโจก็เดินออกมาจากห้องด้านนอกส่วนกษัตริย์ฟิลเลปก็กำลังทะเลาะอยู่กับราชินีเอเลนากษัตริย์ฟิลเลปที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงราชินีเอเลนาจึง้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหญิง กษัตริย์ฟิลิปก็มั่นใจในตัวลูกสาวก็ได้รับคำท้าทันทีราชินีจโจรพยายามห้ามแต่กษัตริย์ฟิลิปก็ยังยืนยันให้ตรวจพิสูจน์กันไปเลยเพื่อให้ได้รู้ความจริงเดโนโการเลที่ได้ยินเขาเองก็เริ่มคิดได้และก็เสียใจเขาไม่ได้ต้องการจะให้เจ้าหญิงต้องอับไปมากขนาดนี้แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจนถึงเวลาการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และคนที่ตรวจจะเป็นหมอตำแยหลายคนมารอฟังผลกันเต็มห้องแล้วหมอตำแยก็ประกาศว่า เจ้าหญิงยังบริสุทธิ์ดีราชินีเอเลนาก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็บอกไปว่าจะมีการจัดงานแต่งตามเดิมราชินีโจก็บอกไปว่าต่อไปก็อยากให้ร้ายลูกสาวของเธออีกซึ่งท้งหมดที่รอดมาได้ก็ราชินีโจที่ติดสินบนกับหมอตำแยไว้แล้วก่อนหน้านั้นหมอตำแยกล่าวลาแต่ก่อนที่จะไปหมอตำแยได้บอกไปว่าให้ราชินีโจรักษาสุขภาพตัวเองด้วยคนท้องต้องดูแลตัวเองให้ดีราชนินีได้ฟังก็ตกใจเพราะตัวเองได้กินยาไปแล้ว เธอจึงรีบกลับไปตรวจคันตัวเองอีกรอบผลที่ได้ก็คือเธอยังไม่ได้เสียลูกสาวชายจึงสารภาพว่าเพื่อแอบเปลี่ยนยาหรือไม่อยากให้ราชนินีต้องเสียใจในภายหลังด้วยความเป็นห่วงสาวชายจึงต้องทําไปแบบนั้นสาวชายจึงขอโอกาสแก้ตัวเธอจะไปเอายาของจริงมาให้เดี๋วนี้ราชนินีบอกไปว่าไม่ต้องแล้ววันนี้เธอเพิ่งจะช่วยลูกสาวคนหนึ่งไปเธอจะไม่ฆ่าลูกอีกคนอย่างแน่นอนซึ่งเธอก็คิดวิธีออกได้แล้วราชนินีจึงเข้าไปหากษัตริย์ฟิลิปในห้อง แล้วเธอก็ถอดเสื้อผ้าของเธอออกกษัตริย์ฟิลิปก็ดีใจที่ราชินียอมกลับมารักเขาได้อีกครั้งส่วนทางด้านเจ้าหญิงอิสซาเบลก็ไปหาเดโนโกาเลด้วยเธอไว้ใจเดโนโกาเลเป็นอย่างมากเธอเชื่อมากว่าที่ข่าวเรื่องของเธอกับลูอิดนั้นล่วออกไปก็เป็นเพราะว่าเจ้าชายลูอิดเป็นคนบอกคนอื่นเพราะมีการล้แค่2คนเท่าน,านั้นเธอไม่ได้บอกก็ต้องเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงต้องการจะยกเลิกงานแต่งงานในครั้งนี้และมาขอให้เดโนโกาเลช่วย แต่ยังไม่ทันได้รับปากก็มีคนเข้ามาแจ้งกับเดโนโกาเีว่าที่ด้านนอกมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วให้ออกไปดูโดยด่วนและพวกเขาก็ออกไปดูมันเป็นศพของหมาที่ส่งไปยังอังกฤษถูกตัดหัวแล้วก็ส่งกลับมากษัตริย์ฟิลิปกับปาชินีจโจจึงวิ่งตามออกมาพวกเขารู้ว่านี่ก็คือการประกาศสงครามจากอังกฤษและตอนที่3และตอนที่4ี่ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าอังกฤษประกาศสงครามกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจ,จะทาการตอบโต้ยังไงส่วนอัศวินแทนเคเขาจะโดนลงโทษอะไรบ้างกับการที่เขานานฆาตกรรมมือสังหารคขีปน้ารอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ